วิธีลบพื้นหลังรูปภาพบนไอโฟนแบบง่ายสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ How to Tick ทิกดีๆ10ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้กับฟ้าเช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะฟ้ามีวิธีการลบรูปภาพพื้นหลังบนไอโฟนแบบง่ายๆมาฝากกันค่ะสำหรับวิธีลบพื้นหลังรูปภาพบนไอโฟนนะคะก็สามารถทำได้ง่ายได้แล้วค่ะโดยที่เรานะคะไม่ต้องติดตั้งแอปเสริมใดๆค่ะเพราะเนื่องจากบน iOS 16ค่ะเขาได้เพิ่มฟีเจอร์ Visual Lookup เพิ่มเข้ามาค่ะเพื่อให้ผู้ที่ใช้งาน iPhone นะคะสามารถลบพื้นหลังรูปภาพนะคะที่ไม่ต้องการออกได้เลยทันทีค่ะโดยเมื่อลบพื้นหลังรูปภาพได้แล้วนะคะเรายังสามารถกดคัดลอกค่ะเพื่อนำไปวางส่งที่แอปข้อความหรือว่าแอปโน้ตหรือแอปอีเมลก็ได้เช่นกันค่ะและการลบพื้นหลังรูปภาพนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเราเนี่ยสามารถทำได้ง่ายนะคะบนแอปรูปภาพนะคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องโหลดแอปเสริมเพิ่มเติมใดๆค่ะและวิธีการลบพื้นหลังรูปภาพบนไอโฟนนะคะก็สามารถทำได้ง่ายตามนี้เลยค่ะขั้นตอนที่1ค่ะให้เรานะคะทำการอัปเดต iOS ค่ะให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนั่นก็คือ iOS 16ค่ะขั้นตอนที่2ค่ะให้เรานะคะเข้าที่แอปรูปภาพค่ะและเลือกภาพที่เราต้องการลบพื้นหลังออกค่ะและแตะครั้งที่สิ่งของบนรูปภาพค่ะที่ต้องการนะคะและกดคัดลอกค่ะเพื่อทำการแยกสิ่งที่ต้องการออกจากพื้นหลังได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราค่ะนำไปวางที่แอปโน้ตหรือแชทข้อความเพื่อส่งต่อได้เลยโดยรูปภาพนะคะที่เรากดคัดลอกมานั้นค่ะก็จะไม่มีพื้นหลังติดมานั่นเองค่ะ เพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะสามารถลบพื้นหลังออกจากรูปภาพบนไอโฟนแบบง่ายๆได้แล้วค่ะหากชอบทิกดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม How to Tick ทิกดีๆ10ใหม่ที่คุณก็ทำได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน bagaboo.tv ได้เหมือนเดิมค่ะ